มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญจรบทที่15ข้อที่9ถึงข้อที่17ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกว่าพระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไรเราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้นจงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิดถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเราเหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเราและดำรงอยู่ในความรักของพระองค์เราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่กับท่านและความยินดีของท่านจะสมบูรณ์นี่คือบทบัญญัติของเราให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่านไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเราถ้าท่านทำตามที่เราสั่งท่านเราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไปเพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไรเราเรียกท่านเป็นมิตรสหายเพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเรามิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผลและผลของท่านจะคงอยู่เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระบิดาจะประทานแก่ท่านเราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงรักกันคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญจรวันนี้เน้นย้ำเป็นพิเศษเน้นย้ำเป็นพิเศษจงรักกันและกันเมื่อชีวิตของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเราก็มักรู้สึกชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อต้องทุกข์ยากลำบากเราก็จมอยู่ในความซึมเศร้าแต่ความรู้สึกชื่นชมยินดีที่แท้จริงย่อมไม่ขึ้นขึ้นลงลงโดยเฉพาะกับสถานการณ์ในชีวิตความชื่นชมยินดีมาจากความสัมพันธ์ที่คงเส้นคงวากับพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตของเราผูกพันกับพระองค์พระองค์จะช่วยเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคโดยไม่จมอยู่ในความท้อแท้สิ้นหวังพระองค์จะช่วยเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคและจัดการเรื่องความมั่งคั่งของเราคุณผู้ฟังครับความชื่นชมยินดีในการดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันกับพระเยซูคริสต์เจ้าจะทำให้เรามั่นคงสม่ำเสมอไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตจะขึ้นๆลงๆจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามบัญญัติของพระเยซูเจ้าเน้นพิเศษเราต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรงรักเรามากพอจนตายแทนเราทั้งหลายได้แล้วเราอาจจะไม่ต้องตายเพื่อใครบางคนแต่เราสามารถแสดงความรักที่เสียสละของเราแก่คนอื่นได้
ไม่ว่าจะด้วยการรับฟังฟังสิ่งที่เขาเล่าสิ่งที่เขาพูดจากความรู้สึกที่แท้จริงหรือช่วยเหลือให้กำลังใจและสละให้ลองคิดถึงใครบางคนเป็นพิเศษวันนี้วันนี้ที่ต้องการความรักแบบนี้แล้วเชิญชวนเรามอบความรักทั้งหมดที่เราสามารถให้เขาได้แล้วพยายามให้มากขึ้นอีกนิดวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์น่าจะเรียกเราว่าเป็นผู้รับใช้แต่แทนที่พระองค์จะเรียกเราเช่นนั้นครับวันนี้พระองค์กลับเรียกเราว่าเป็นมิตรเป็นสหายท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเราถ้าท่านทำตามที่เราสั่งท่านเราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไปนั่นก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องเชื่อฟังพระองค์อย่างไม่มีข้อแม้วันนี้พระเยซูเจ้าขอให้เราเชื่อฟังพระองค์เพราะรักพระองค์เท่านั้นไม่ได้บังคับแต่เชิญชวนเรารักพระองค์และรักซึ่งกันและกันความรักเป็นสิ่งแรกเป็นอันดับแรกของพระองค์ที่ทรงเลือกและตายเพื่อเราจากนั้นเราเองต้องเป็นคนที่จะเลือกเลือกในอันดับต่อไปว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคำเชื้อเชิญนั้นถ้าพระองค์ไม่เลือกก่อนเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรเลยขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ